เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับร่วมทัพเสือเหลืองรีทัศอดีตแข้งสวาแคทจอรับสัญญาตมาเลเซียรีทัศอดีตแข้งนครราชสีมามาสด้าเอฟซีจอได้รับสัญชาติมาเลเซียจากการเปิดเผยของสื่อท้องถิ่นนิวสไตล์ไทม์ในแดนเสือเหลืองเพื่อเสริมแกร่งหลังจากทีมชาติของพวกเขาอกหักในนัดชิงชนะเลิศ AFF ซูซูกิคัพ 2018โดยปัจจุบันดาวเตะชาวอังกฤษค้าแข่งอยู่กับเตรังกานู FC ในมาเลเซียซูเปอร์ลีกและจากการที่เขามีแม่เป็นชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนจึงทำให้สบอลมาเลเซียพยายามมอบสัญชาติให้เพื่อหวังที่จะดึงตัวเขากลับมาเล่นกับทัพเสือเหลืองในอนาคตอันใกล้นี้ทัศเป็นมิดฟิลด์ที่ยอดเยี่ยมและผมเชื่อว่าความสนใจของ FA มาเลเซียในตัวเขานั้นถือเป็นเรื่องที่ดีซึ่งเราหวังว่าจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมชาติได้ผมได้รับการแจ้งจากสมาคมว่าประธานดาตุกฮามิดินอามีนมีความประสงค์ที่จะมอบสัญชาติมาเลเซียให้กับเขาผมคิดว่าการเดินหน้าของ FA ในครั้งนี้จะกลายเป็นจริงในเร็ววันพวกเราต้องการนักเตะระดับคุณภาพซึ่งนั่นรวมไปถึงการโอนสัญชาตินักเตะเพื่อที่จะพาทีมชาติของเราก้าวผ่านอาเซียนไปสู่ในระดับเอเชียเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ